ค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ตลาดสดธนบุรีทุกคนดูจากข้างหลังก็รู้เลยว่าเป็นตลาดที่ใหญ่มากแล้วก็ที่เนี่ยบอกเลยนะว่ามีครบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอาหารสดผลไม้หรือว่าร้านอาหารต่างๆที่แบบว่าอร่อยอร่อยทั้งหลายเนี่ยเขาเอามารวมกันไว้ที่นี่แล้วนะคะเดี๋ยววันนี้ก็จะพาเขาไปดูข้างในว่าจะมีอะไรยังไงบ้างเนาะไปดีกว่าไม่ไหวละร้อนมากไปและอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ที่นี่เขาเด่นมากๆนะก็คือเรื่องซีฟู้ดเขาบอกว่าซีฟู้ดที่เนี่ยเด่นมากๆเลยนะเราสามารถสั่งแล้วก็ให้เขาย่างให้ได้เลยเนาะเลิศมากเดี๋ยวพี่พาไปสำรวจราคาดีกว่าเนาะว่าเป็นยังไงนี่เราก็ได้มาแล้วนะคะกุ้งหอยปูปลานะคือเมื่อกี้ก็ถ่ายหน้าร้านคนแต่พอด้วยความมันเป็นตลาดสดเนาะมันก็ค่อนข้างที่จะพลุกพล่านนิดนึงนะก็เดี๋ยวเรามาบอกทีละร้านเลยดีกว่าเริ่มจากแซลมอนก่อนละกันอดใจไม่ไหวอยากกินแซลมอนมากร้านนี้คือร้านแซลมอนแคทนะคะที่ร้านอ่ะเขาก็จะมีหลายราคานะคือเขาจะหั่นแบบเป็นเนื้อใส่กล่องใช่ป่ะแบบชั่งตามน้ำหนักไว้แล้วแล้วเราก็ไปเลือกว่าเราต้องการราคาไหนแล้วพอเราเลือกราคากับปริมาณที่เราต้องการได้แล้วอ่ะแล้วเดี๋ยวเขาก็จะเอาไปหั่นให้นะคะนี่น่ากินมากแล้วก็ที่ร้านเขาก็จะมีให้มาทางน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็โชยุวาซาบิเลยนะนี่เดี๋ยวเรากินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดดีกว่านี่อยากกินแบบแซ่บนี่แซลมอนเนื้อสวยมากอะทุกคนเดี๋ยวเราจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดดูช่ำช่ำน้ำจิ้มแซ่บมากบวกกับตัวเนื้อแซลมอนที่แบบนุ่มละมุนมากเลยอะดีร้านแซลมอนแคททุกคนมาได้ไม่ผิดหวังแน่นอนอร่อยน้ำจิ้มคืออร่อยมากน้ำจิ้มซีฟู้ดอะอร่อยจริงๆอุ้ยชอบและนี่หอยเชลย่างเนยนะคะจากร้านเข้าท่ามหาชัยนะถาดเนี่ยที่เห็นแค่160บาทเท่านั้นเองทุกคนแล้วก็คือหอยตัวใหญ่มากและย่างให้ฟรีดีงามเนี่ยอุ้ยเอาจริงๆนั่งอยู่ตรงเนี้ยคือหอมกลิ่นเนยมากเลยนะหอมมากเป็นเหมือนแบบเป็นเนยกระเทียมนะคะน่ากินเริ่มกัน1ตัวราดน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บคือหอยอ่ะมันสดแล้วเนื้อมันเด้งมากทุกคนพอมันเจอกับเนยกระเทียมใช่ป่ะมันมีรสชาติกลมกล่อมอ่ะแล้วโดนแบบน้ำจิ้มซีฟู้ดเข้าไปอ่ะน้ำจิ้มซีฟู้ดที่แบบมันเปรี้ยวๆเผ็ดๆกำลังดีอ่ะคือมันเข้ากันมากเข้าท่ามหาชัยนะคะย่างให้ด้วยราคาเท่านี้หอยสดกำลังดีถูกแบบดีมากเยี่ยมเมนูถัดมาเป็นร้านกุ้งนะคะอันนี้กุ้งที่เราสั่งมานะคะสั่งให้เขาแบบย่างให้เผาให้เรียบร้อยแล้วนะราคา380บาทนะคะทุกคนคือทุกคนอาจจะเห็นกุ้งตัวใหญ่บะเอกนั้นใช่ไหมแพงตังค์ไม่พอซื้อเอาเท่านี้ก่อนเพราะเรามากันหลายคนแบบนี้ได้กินเยอะดีอุ้ยแต่เนี่ยเท่าที่แกะกุ้งสดมากเลยนะเพราะว่ามันไม่ติดเปลือกเลยนะทุกคนเนี่ยคือมันหลุดออกจากเปลือกง่ายมากคือมันสดแบบสดมากและที่ร้านเขาก็ให้น้ำจิ้มมา2แบบนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอันไหนคืออันไหนแต่ว่าอันนี้มีซีฟู้ดร้อนหนึ่งลองดูลองดูซีฟู้ดก่อนแล้วกันเนาะกุ้งเด้งจริงคำแรกคือรู้สึกว่าเด้งมากน้ำจิ้มซีฟู้ดเขาอร่อยนะแต่ว่ารสมันจะค่อนข้างอ่อนๆ นะคะจะไม่ได้เผ็ดโดดแล้วก็จะไม่ได้เปรี้ยวไปนะก็คือรสชาติอ่อนๆอ่ะเด็กกินได้แหละอันนี้น้ำจิ้มอีกอันนึงนะสีน้ำตาลเหมือนน้ำจิ้มแจ่วหรอไม่ใช่แจ่วหรอกแต่อะไรไม่รู้อ่ะไม่รู้อะไรอ่ะแต่ชอบน้ำจิ้มอันนี้มากกว่าน้ำจิ้มสีเขียวนะอันนี้อร่อยกว่ามันจะมีความแบบเปรี้ยวๆรสชาติแบบจัดจ้านกว่าอันเนี้ยอันนี้ดีกว่า
นี่และอย่างสุดท้ายนะคะคือปูนึ่งนะราคาอันนี้ก็คือ450บาทนะคะจากร้านเขาบอกว่าเขาเพิ่งมาเปิดร้านได้แค่2วันเองอ่ะเขายังไม่มีป้ายชื่อร้านนะแต่เขาบอกว่าเหมือนแยกสาขามาจากอีกร้านนึงที่ชื่อร้านมหาหอยอ่ะทุกคนถ้าชื่อร้านผิดขออภัยด้วยนะคะนี่เดี๋ยวเอาดูเป็นก้อนๆ นี่เนื้อปูแกะเป็นก้อนคืออะไรที่แบบดีที่สุดแล้วถูกใจสายที่แบบไม่ชอบแกะปูเองหรือแกะไม่เป็นเนาะทุกคนน้ำจิ้มแซ่บมากน้ำจิ้มคือจัดจ้านมากเลยอ่ะคืออันเนี้ยเราได้มาน้ำจิ้มซีฟู้ดหลายๆแบบใช่ป่ะแต่รู้สึกอันเนี้ยเผ็ดสุดจัดจ้านสุดอร่อยเนื้อปูก็ถามว่าสดไหมก็ไม่ได้สดมากขนาดนั้นนะเพราะเขาแกะใส่กล่องไว้แล้วเนาะก็จะไม่ได้สดเหมือนกับที่เราแบบซื้อเป็นตัวๆแล้วเขาก็ย่างให้เป็นตัวๆแบบนั้นนะแต่ว่ารสชาติดีเลยค่ะคุณภาพดีนะเนื้อโอเคอร่อยตามมาซื้อได้งั้นเดี๋ยวขอตัวไปกินทั้งหมดนี่ก่อนนะทุกคนเพราะว่าหลังกล้องยังมีคนอยู่รอเรารีวิวอยู่แล้วเดี๋ยวพอกินอันนี้เสร็จนะเดี๋ยวจะพาไปดูว่ามีอะไรยังไงต่ออีกเนาะจะขอตัวกินกันนะคะจากโซนซีฟู้ดนะคะก็จะเป็นโซนผักผลไม้ดอกไม้นะเขาก็จะมีของขายแบบเยอะมากเลยนะคะนี่เขามีมะพร้าวถอดเสื้อด้วยแต่ว่าไม่ค่อยชอบกินเนื้อมะพร้าวเท่าไหร่เลยเอาเป็นแก้วมาเป็นน้ำมะพร้าวนะคะหลังจากเมื่อกี้เราไปโดนซีฟู้ดเผ็ดๆมาทุกคนหาอะไรกินแก้วเผ็ดก่อนนะมะพร้าวแท้ 100% ไม่ผสมน้ำไม่ผสมน้ำตาลแน่นอนการันตีโคตรอร่อยมากมะพร้าวบ้านแถวนะคะร้านก๊อบเหนียวอร่อยจริงมีมะพร้าวหลายแบบนะมีทั้งถอดเสื้อมีขายเป็นลูกมีขายเป็นแก้วอย่างนี้เป็นขวดก็มีมาเลือกซื้อกันได้อร่อยอันนี้การันตีอร่อยจริงสดมากจากโซนผลไม้กับโซนดอกไม้ก็จะมีร้านขายข้าวด้วยนะคะมีแบบเยอะมากหลายพันมากทุกคนคือใครหาข้าวสายพันธุ์ไหนมาที่นี่เคยรับรองว่าแบบมีแน่นอนเยอะมากนี่เราก็จะมีขายของแห้งด้วยนะพวกอาหารแห้งอาหารกระป๋องอะไรอย่างเงี้ยจากโซนผักโซนของแห้งนะคะก็จะมีพวกโซนเนื้อสัตว์นะเนื้อหมูเนื้อไก่อย่างเงี้ยก็จะอยู่ต่อกันเลยนะคะนี่นี่ก็มีของเบทาโกลงไปก็จะมีมีเยอะนะมีร้านให้เลือกหลายๆร้านเลยนะคะนี่ทุกคนเกือบเดินผ่านไปแล้วน้ำลำไยเกทิมะน่ากินมากนี่เราให้ดูเนื้อลำไยแบบเยอะมากข้างในเป็นแบบเนื้อสโลวีปั่นๆด้วยสุดยอดแล้วลบก่อนสดชื่นมากโคตรสดชื่นอ่ะปกติเรากินแบบน้ำลำไยอ่ะที่เขาใส่น้ำแข็งแล้วก็ใส่เนื้อมากมันก็อร่อยใช่ปะอันเนี้ยยิ่งเป็นเนื้อสโลวีที่เขาแบบปั่นๆมาแล้วอ่ะแล้วก็แบบเนื้อจุกๆบนเนี้ยคือมันดีอ่ะเป็น60 บาทที่คุ้มค่ามาก
อร่อยมากหยุดไม่ได้ละไปเดี๋ยวปลาไปดูร้านอื่นต่อนะคะ960 บาทนะร้านอยู่ตรงนี้เลยอร่อยนี่นะคะทุกคนอาม่ากุ้ยช่ายทอดมาแล้วน่าทานมากนี่ร้อนกรอบนอกนุ่มในอันนี้อร่อยมากถ้วยนี้45 บาทนะคะร้านอาม่ากุ้ยช่ายมาตามได้ไม่ผิดหวังแน่นอนอร่อยจริงนี่อันนี้ทุกคนปอกเปียไส้กุ้งนะคะชุดละ75 บาทนะอันนี้หอมกุ้งมากแค่แบบว่าเอาออกจากถุงก็หอมกุ้งแล้วอ่ะนะคะบอกว่าเป็นแป้งทำเองนะนี่ดูนี่อุ้ยจิ้มไปแบบว่าเห็นถึงความกรอบปะผิวกรอบอ่ะแล้วข้างในนุ่มๆอร่อยมากเลยอ่ะอร่อยมากเลยค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวแกะน้ำจิ้มก่อนกินเปล่าๆก็อร่อยแล้วนะเดี๋ยวลองกินจิ้มน้ำจิ้มดูก่อนนี่เดี๋ยวให้ทุกคนได้ยินเสียงกรอบมากอร่อยจริงๆอร่อยมากอร่อยมากแนะนำนะคะร้านนี้เลยบอกเลยว่ามาตลาดเนี้ยไม่มีผิดหวังจริงๆนะมีแต่ของอร่อยไปเดี๋ยวเราไปกันต่อจุดขายน้ำเปล่าน่าจะใช่นะไม่รู้เหมือนกันแต่ก็เห็นน้ำเยอะดีก็น่าจะจุดขายน้ำแหละปึ้ง นี่ได้มาแล้วขนมเบื้องร้านสิรินทิพย์นะคะเป็นขนมเบื้องไทยตลาดภูชุดนี้เป็นชุดเล็กนะ4 ชิ้น 60 บาทเท่านั้นนะคะเขาบอกว่าร้านนี้เปิดมา110 ปีแล้วนะโคตรนานนี่แอบรอนิดนึงหอมมากให้ดูความแน่นข้างในฝอยทองแน่นมากเฮ้ยอร่อยอ่ะตัวแป้งหอมมากกรอบมากแนะนำคือ60 บาทเองอร่อยรอคิวยาวหน่อยเพราะว่าเขาขายดีมากๆนะคะทุกคนแล้วมันก็มันอร่อยเนาะสมอ่ะสมเหตุสมผลของการรอคอยมากวันนี้เป็นตลาดที่แบบว่าที่นั่งไฮโซหรูหรามากเลยทุกคนไม่บอกว่าไม่ใช่โนเรียด้วยอ่ะเลิศอ่ะจริงๆเข้ามาในเนี้ยอากาศค่อนข้างเย็นนะคะไม่ร้อนเลยนะนั่งได้ชิวๆแล้วเนี่ยที่ทุกคนรับบริเวณด้านข้างตลาดนะคะเขายังมีร้านตั้งอีกหลายร้านเลยนะไม่ว่าจะเป็นสุกี้ตีน้อยมีร้านชานมข้าวหมูหรือแบบตรงไปก็จะมีวัดสันหรือแบบมีอีกหลายร้านเยอะมากและที่นี่นะทุกคนดูนี่เขามีบริการดีมากเขามีรถเข็นด้วยนะก็แบบว่าซื้อของใช่ไหมใส่ที่นี่เราก็ไม่ต้องหิ้วหนักๆไงแค่เขียนเสร็จแล้วไม่ต้องเขียนกลับบ้านนะเขียนไปถึงที่รถพอแล้วก็มาจอดคืนเขาที่เดิมนะคะโดยรวมนะคะทุกคนสำหรับตลาดสดธนบุรีนะถือว่าประทับใจมากชอบมากเป็นตลาดที่สะอาดอากาศปลอดโปร่งเดินง่ายนะคะแล้วก็ที่สำคัญมีร้านอร่อยมากเลยนะทุกร้านที่ซื้อไปอ่ะไม่ผิดหวังสักร้านเลยนะอร่อยทุกร้านโดยเฉพาะร้านแซลมอนแคทนะคะแนะนำมากๆจริงๆนะใครมาคือห้ามพลาดเลยคือที่เนี่ยเหมือนเราต้องแบบแพลนว่าวันนี้อยากจะกินซีฟู้ดหรือวันนี้อยากจะกินเป็นอาหารร้านอื่นๆนะเพราะว่าถ้าเรากินซีฟู้ดปุ๊บมากินร้านอื่นๆอ่ะไม่ไหวแล้วนะอิ่มเหมือนกันคือเหมือนแพลนดีๆว่าวันนี้อยากจะมากินอะไรนะคะเพราะที่นี่ของกินเยอะแยะหลากหลายเต็มไปหมดเลยนะคะร้านที่ทุกคนได้เห็นก็คือซื้อตามได้ไม่ผิดหวังแน่นอนอันนี้การันตีความอร่อยเพราะว่าอร่อยทุกร้านไม่มีแบบผิดหวังสักร้านจริงๆนะที่นี่ก็ที่จอดรถเยอะนะใครมาก็มากันได้นะคะอยู่ติดกับถนนบรมราชชนนีนะคะแล้วที่แปะ Google Map ไว้ข้างล่างเหมือนเดิมนะก็มาเที่ยวมาเดินกินเดินเล่นอะไรกันได้ชอบชอบชอบแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปไหนไปทำอะไรก็ฝากทุกคนติดตามให้ด้วยนะคะวันนี้ไปละค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ